ท็อปดารณีนุชแจ้งข่าวร้ายเพิ่งรู้ตัวว่าติดโควิดจากเพื่อนที่ไปทำบุญกฐินเผยเป็นเชื้อเดลต้าวันที่4พฤศจิกายนท็อปดารณีนุชโพธิปิติดาราสาวรุ่นใหญ่ได้โพสต์ไอจีแจ้งว่าตนเองติดเชื้อโควิดโดยติดจากเพื่อนที่อุดรธานีที่นั่งรถไปทำบุญกฐินด้วยกันที่จังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งท็อประบุว่านั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดอุดรธานีแล้วเช่ารถแต่รถมีปัญหาจะเปลี่ยนคันใหม่แต่บริษัทที่เช่ารถไม่มีใครรับสายจึงโทรหาเพื่อนที่อยู่อุดรซึ่งเพื่อนก็อาสาจะขับรถไปทำบุญกฐินให้แล้วเพื่อนก็ขับรถมารับโดยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตีสามครึ่งจนถึง3ทุ่มในรถท็อปเดอร์ระบุอีกว่าสรุปรวมคือติดจากเพื่อนที่ขับรถไปกฐินด้วยกันเพราะวันที่เขาเจอเพื่อนที่เป็นโควิดคือวันที่27ตุลาคมมาพบและนั่งรถคันเดียวกันวันที่31ตุลาคมคือนั่งรถกันยาวตั้งแต่ตีสามครึ่งหลายชั่วโมงแล้วยังเปิดหน้ากากกินขนมกินกาแฟกันในรถตั้งแต่เช้าพอเรากลับกรุงเทพวันที่1พฤศจิกายนเพื่อนเขาที่ติดโควิดถึงจะแจ้งว่าตนเองติดเพื่อนเอเจ้าของรถจึงไปตรวจวันที่2พฤศจิกายนตอนเย็นหลังทราบผลและรีบแจ้งให้เราทราบเช้าวันที่3พฤศจิกายนนำสืบโรคแล้วก็คือติดจากกรณีนี้แน่นอนที่เชื้อฟักตัวเร็วเพราะทางแพทย์แจ้งว่าเป็นเชื้อเดลต้าจึงทำให้ติดและแพร่กระจายได้เร็วเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครตั้งใจจึงไม่ได้โกรธแล้วว่าใครทั้งสิ้นเป็นเหตุปัจจัยทั้งหลายที่บังเอิญเหมาะเวลาจะต้องติดเชื้อเพราะตอนแรกก็ตั้งใจจะขับรถไปเองแต่ก็มีเหตุให้ต้องอาศัยรถเพื่อนตอนนี้อาการของดาก็ไม่หนักค่ะเพราะเจอเร็วรักษาเร็วเพื่อน A B และดาผลออกมาว่าติดแน่นอนเหลือเพื่อน C ที่ทํา ATK PCR เมื่อวันที่3พฤศจิกายนแล้ววันนี้ก็ไปทําซ้ําอีกครั้งนึงรอผลค่ำนี้เช่นกันยังโชคดีที่ดาและเพื่อนๆรับวัคซีนกันแล้วเชื้อจึงยังไม่แสดงอาการลงปอดใดๆดามีแต่อาการไข้และปวดหัวอย่างมากเท่านั้นวันนี้เพิ่งจะมีอาการคัดจมูกเบาๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ